ีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเปิดม่านล้านนาอยู่ที่ประตูท่าแพกับชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ค่ะเราจะไปติดตามกิจกรรมดีๆที่พวกเขามาทำร่วมกันใน1วันดีๆวันนี้กันค่ะย้อนรอยประวัติศาสตร์วันนี้ก็จะไปติดตามดูร่องรอยในอดีตของวัดป่าตาที่เคยอยู่ติดกับโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพวันนี้เลยต้องขอให้นิ่มช่วยประสานเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปในกองบิน41ทางด้านสนามกอล์ฟนะเพราะว่าวัดป่าตาน่าจะอยู่ในบริเวณที่เดี๋ยวนี้เป็นสนามก็ถึงจะเข้าไปที่การท่องเที่ยวไปขี่วนดูอะไรต่ออะไรแล้วก็วนกลับมาคุณผู้ชมคะถ้าพูดกันจริงๆแล้วการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับคนเชียงใหม่นะคะเพราะภาพแม่ยิงขี่รถถีบกลางจ้องเป็นภาพที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนเมืองเหนือในอดีตมาถึงวันนี้แม้หลายคนอยากใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ค่ะเพราะเชียงใหม่ไม่มีเส้นทางที่เอื้ออำนวยและปลอดภัยต่อการใช้พาหนะชนิดนี้ดังนั้นหลายคนจึงหาทางออกให้กับตนเองด้วยการมารวมตัวกันปั่นจักรยานในวันหยุดค่ะในปัจจุบันนี้ก็มีชมรมจักรยานเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเร็วๆนี้แถวๆทางเทศบาลตำบลสันทรายหลวงเขาก็มีการจัดรณรงค์ขี่จักรยานมีคนไปร่วมเป็นพันจริงๆเนี่ยคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยมีเยอะนอกเหนือจากชมรมของเราเพียงแต่ว่าชมรมจักรยานวันอาทิตย์ของเราเนี่ยรณรงค์ที่จะให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มันเป็นนโยบายสาธารณะเพราะว่าถ้าคนปั่นจักรยานในชีวิตประจำวันได้ถึงไม่มีเวลาออกกำลังกายเมื่อเขาเดินทางจากบ้านไปทำงานไปเรียนด้วยจักรยานก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยคุณผู้ชมคะการปั่นจักรยานนั้นนอกจากจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่แล้วยังทำให้เรามีคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับใช้หายใจอีกทั้งยังมีผลพลอยได้นานับประการเช่นช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อรถการซ่อมบำรุงถนนลดการใช้พลังงานทำให้เมืองน่าอยู่น่าเที่ยวและที่สำคัญคือช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะนอกจากผลดีด้านสิ่งแวดล้อมแล้วการปั่นจักรยานก็ยังทำให้ร่างกายและจิตใจของเราแข็งแรงอีกด้วยค่ะคุณประมวลสำราญเป็นหนึ่งในสมาชิกจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่เมื่อ5ปีที่แล้วเขาป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบตันจนร่างกายซีกซ้ายไม่มีความรู้สึกต่อมาเมื่อได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นคุณประมวลจึงหันมาปั่นจักรยานกับชมรมค่ะแม่ผมได้ป่วยเป็นอัมพาตไงคือเส้นเลือดตีบไปสมองโมซึกอะไรข้างนี้เคยนั่งกินข้าวกินแมลงกินข้าวดูทีวีกินดีกินข้าวเสร็จลูกมาจะกินน้ำเลยลูกขึ้นยืนลุงเตียวบ่ได้ข้างนี้โมซึกมันช้าหมดอ่ะมือกับตกปากกับเบี้ยวเลยมันเกาะต้องกินยาขยายเส้นเลือดอย่างเดียวเลยกินแล้วก็หมอว่าเออถ้ามันดีขึ้นมันนอนยาประสาทเมื่อสาวกวันเนี่ยลูกกับลูกเตียวเนาะลูกเตียวสาวสามเตียงอ่ะแล้วก็นอนเกือบสามเดือนเนี่ยหลังจากมาลุงก็ฟื้นฟูด้วยการปั่นจักรยานขี่จักรยานอยู่กับที่เสร็จแล้วลุงก็ไอ้หันเหมาปั่นเข้าชมรมเปิ้ลเนี่ยผู้เขาเปิ้ลปั่นมารวมกันทุกอาทิตย์ที่ท่าแพลุงก็ปั่นเข้ามาโดยเปิ้ลนะตอนแรกลุงก็ทรงตัวแค่ดีนะก็ปั่นไปกับลุงก็มันดีขึ้นดีลุงปั่นมาทุกปีทุกปีมัน80-90%แล้วเดี๋ยวนี้แข้งซ้ายตะกอนมันตกเลย
ก่อนห้อยมือถ้ายกขึ้นมาปล่อยโบ้เนี่ยมันคือสมองสั่งงานเลยน่ารู้โอ้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยจากพ่อมีจักรยานลูกของมูยังไงล่ะคุณผู้ชมคะนอกจากคุณประมวลแล้วยังมีนักปั่นอีกหลายคนที่นอกจากจะปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแล้วยังใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันด้วยค่ะไปละปูนมาแล้วนั้นก็เพิ่มเนี่ยค่ะอยากไปบ้านไปสารพีคนที่เป็นภูมิแพ้เป็นอย่างมันก็จะแข็งแรงจะหาจะเมื่อก่อนหัวเข่าพ้าไม่ดีหลังจากปั่นจักรยานแล้วก็ดีขึ้นคุณแสงล่าปัญญาเจริญเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันเธอปั่นจักรยานจากบ้านที่แม่เหี่ยเข้ามาทำงานในเมืองเป็นระยะทางไปกลับกว่า20กิโลเมตรทุกวันเป็นเวลามากกว่า2ปีแล้วโอ้หลายปีแล้วใจลูกขี่ดิก็เขื่องใจสะเทือนเฮามันสบายเนาะไปลูกขี่ว่าเจ้ามันไปได้ง่ายดีเนาะคบแจกมันได้ง่ายดีโลดมันก่อนต้องขี่รถเครื่องอย่างเปิดเนาะอันตรายรถถีบเดือดใจกันตั้งแต่รุ่นไหนแล้วนี่รถเครื่องน้ำมันมันแพงมาเดียวอ่ะเห็นแฟร์เพิ่มเติม200อ่ะเจ้าก็บอกขี่รถถีบได้ดีเนาะเจ้าก็ไวเนาะได้สุขภาพได้แข็งแรงด้วยร่างกายเขาอยู่ได้สบายด้วยไงโอ้ไปยังเฮืออันปู่เยาวชนเขาขี่รถถีบเนี่ยเจ้าตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่ปู่ย่าตายายเขาแล้วเราขี่รถถีบเนี่ยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันนั้นนอกจากจะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังสามารถช่วยลดภาระรายจ่ายในหลายๆด้านอีกด้วยค่ะแต่เราคงไม่อาจปั่นจักรยานบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยหากวันนี้เชียงใหม่ยังไม่มีระบบจราจรที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้รถจักรยานมารองรับคือรถยนต์จะบางทีจะจอดเบียดเข้ามาเลยตอนนั้นคือความสำคัญเขาจักรยานผ่านไปก่อนกันได้เพราะว่าบางทีรถใหญ่เขาก็ไม่ค่อยหลีกมันใหญ่เราก็ต้องจอดให้เขาไปก่อนแล้วเราก็ตามเขาไปทีหลังการรณรงค์ต่างๆเหล่านี้มันก็ดูดีนะแต่ถ้าเผื่อทางจักรยานมันไม่เกิดไอการรณรงค์ทั้งหลายที่ทำมา10ปีก็ไม่มีประโยชน์เขาไม่ได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยจริงๆเพราะถ้าเบื่อจะอ้างเรื่องความปลอดภัยจริงๆเขาต้องไปจัดการถนนสายสันกำแพงให้ได้เพราะรถจอดอยู่ในทางจักรยานแล้วจักรยานขี่ไปแล้วต้องไปหลบรถออกมาข้างนอกรถที่ตามหลังมาก็จะทำให้เป็นอันตรายได้คุณผู้ชมคะนี่คือ1วันที่ทำให้เราเห็นแล้วว่าจักรยานไม่ใช่ปัญหาของการเดินทางในเชียงใหม่หากแต่อุปสรรคที่แท้จริงคือการไม่มีเส้นทางเฉพาะและไม่มีระบบจราจรที่เอื้ออาทรต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันค่ะหากวันนี้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมมือกันผลักดันให้เกิดถนนจักรยานขึ้นโดยมีระบบจราจรที่เอื้ออาทรต่อผู้ใช้จักรยานมารองรับโอกาสที่แนวคิดนี้จะประสบความสำเร็จย่อมมีสูงค่ะกลับมาพบกับรายการเปิดม่านล้านนาได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลูกหางที่เรากำลังเนี่ยคนที่เป็นที่ร่างกายบอดี้เนี่ยมันจะสมดุลขึ้นมาจะดีคือมันได้ออกเหมือนกันอย่างเส้นเลือดเขาได้ขยายเนี่ยก็จะดีขึ้นนักเลยการออกกำลังเนี่ยเหนื่อยแล้ววันไหนมันได้ปั่นจักรยานเนี่ยเดี๋ยวเขาซื้อว่ะมันแหละขาดอย่างไรยังทุกคนมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเราด้วยทุกคนควรจะมาปั่นค่ะเป็นการที่ดีจ้ะทำเพื่อสุขภาพดีนะคะ